เลยเลยหัวใหญ่ด้วยสวัสดีค่ะ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 สวัสดีสวัสดีค่ะเอาเอิกอากันหยาบความขึ้นแบบนี้กับช็อกกระเทยเราจะไม่พูดบ้างน้ำเพลงเยอะใช่ค่ะเพราะว่าต้องเสียเวลาตรงเมื่อกี้แบบเดี๋ยวพูดถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้สิอยากรีบเคลียร์ด้วยวันนี้มีปัญหามีปัญหากับแม่หนึ่งอย่างเธอจะเคลียร์กับแขกรับเชิญใช่วันนี้พร้อมเลยถ้าเขาใช้กำลังหนูก็ไม่เขาไม่น่าสู้มึงได้แค่มึงเอาตองหูมาฟาดหัวเขาก็แดงแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะฉันว่าเราต้องรีบเปิดตัวเขาเพราะไม่งั้นน่ะเขาจะแทะแทะแทะลงมาเอาเก้าอี้เก็บไปทำไมคะให้แม่แทะแทะลงมาแบบนั้นแหละอ่ะเปิดเชิญเชิญเชิญและนี่คือเจ้าหญิงวงการบันเทิงแห่งประเทศไทยแอนทองประสมค่ะเป็นทางผีผ่านก็ลงทุนเหมือนกันเนาะรายการเนี้ยลงทุนแม่ลงทุนมากนะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มันจะได้คืนเมื่อไหร่นะแม่ทีแป๊บนึงนะไวขนาดเนี้ยเมื่อกี้อ่ะกูบอกเลยว่าเขาไม่ได้ใช้แบบว่าอำนาจกดขี่ค่ะกูยอมเองสักหนึ่งบทเป็นหมีเป็นม้าเป็นไม้อะไรก็ได้อยากเล่นอยากเป็นนางเอกบ้างอ่ะแม่ได้อยู่นะหนูอยากรู้ว่าฟ้าฝนหรืออะไรมันโดนใจแม่ให้แม่เดินมาถามหนูว่าเจนนี่เจนนี่เป็นพี่หรือน้องแอนหนูมีพยานหนูอยู่กับมันหนูอยู่กับมันค่ะเสียเซลเลยเหรอใช่แล้วแม่ก็บอกว่าเราไปเดินด้วยกันได้แต่ว่าเจนนี่นี่เป็นพี่หรือเป็นน้องโอ้หนูแม่ได้อยู่นะแม่เลิกเดี๋ยวนะแม่บอกว่าได้อยู่ด้วยก็ได้อยู่นะเป็นพี่หรอไปทำอะไรมาลูกฮะมันถึงได้เป็นอย่างนี้แม่ไปทำอะไรเสียงผิดหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจพูดว่าพี่หรือเปล่าเพราะได้พูดว่าผีหรือเปล่าใช่เป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่อยากพูดใต้กับหนูเหรออยากพูดใต้เป็นพี่แล้วแม่บอกว่าเป็นนางเอกได้นะได้อยู่ด้วยซึ่งได้อยู่ก็คือแต่ว่าบทผีได้อยู่คือไม่ได้เป็นนางเอกครับเป็นผีค่ะทำไมไปบูลลี่เพื่อนนี่เขาสวยนะแม่บูลลี่แล้วแต่แม่แล้วล่ะไม่เกี่ยวกับหนูเลยอันนั้นคือหนูเจ็บช้ำน้ำใจที่สุดแล้วเคืองมากเลยอ่ะมันผ่านไป2ปีแล้วนะลูกไม่ลืมอีกเหรอลืมแค่2ปีแล้วนะไม่บอกไม่พอตอนนั้นไม่บอกว่าเจนนี่ไม่รับละครยาวบ้างหรอบอกว่ารับค่ะ2ปีไม่เคยติดต่อมันเหมือนพูดตรงๆเลยก็เพราะอะไรถึงไม่ติดต่อไปอีกอันนั้นฉันบอกเลยบอกเลยก็ได้บอกเลยก็ได้ก็นางลวนลามนักแสดงคนนี้แม่คนนี้เลยหนูโดนจับมือไปอย่างเงี้ยแม่แม่หนูว่าเป็นตัวออกหน้าออกตาเพราะว่ามันทำไม่ได้มันก็เลยต้องใช้คนที่แบบว่ามีภาพลักษณ์ในการที่ไปแอลเอิร์นได้แต่เราอยากเรื่องหลักก็คือมึงหมาก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 มึงหมากอย่างเงี้ยแม่แล้วมันเกาะหมากปุ๊บว่าหนูหาพื้นที่เข้าไม่ได้เลยอ่ะแม่คือในเรื่องอ่ะในเรื่องอ่ะคือเหมือนแบบว่าต้องมีฟอยมีมาแล้วก็มีน้องโมดอะไรเงี้ยมีพี่โยมีของอร่อยของเขาทั้งนั้นแล้วนางเข้านางก็อิมพอไวสายนี้เขาสายเดอร์ตี้อยู่แล้วไงสายเดอร์ตี้ค่ะแม่เขาเล่นกูแล้วโดนแล้วสายมุกเดอร์ตี้ไงแม่แต่มันเขาใส่หวานหนูใส่หวานแต่แม่เขาพูดจริงนะจริงเดอร์ตี้นี่ไม่ใช่มุกด้วยเป็นเรื่องของคราบไทยไทยคราบเดือดความมุกความมุกของเขานี่เขามาเราก็จับทิศเขานิดนึงไงว่าเฮ้ยคนนี้เขามาเขาก็จะมีความแบบว่านางแอปสวยนางเล่นผู้หญิงนางก็แอปสวยผู้ชายเยอะแองก์สวยแปลว่าถ้าแอปสวยแปลว่าไม่สวยเฮ้ยทำไมวะเขาเป็นแม่ละค่ะแม่เริ่มมาก่อนใครค่ะก็นั่นแหละแล้วนางก็เราก็จับทิศนาง2คนก่อนเอ๊ะมันจะมากันยังไงวะเพราะเราไม่เคยทำงานด้วยกันใช่ป่ะอะไรเงี้ยพอมาอ้าวเรารู้แล้วคนนี้เขามาเป็นสายสวยอันนี้เขาก็สายเดอร์ตี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาแต่ละอันจริงๆเขาเล่นกันเยอะมากเลยนะวันนั้นน่ะแต่แอนไม่สามารถตัดออกอากาศได้เพราะนางไปฉีกขาฟอยแล้วก็ต่อฟอยได้ยังไงวะแม่ขนาดนี้หนูไม่ได้ Amazing ที่ปิงปองมันทำหนู Amazing แม่พูดว่าได้แหละคือแม่ก็ที่เราจะใช้คำว่าอะไรวะกันแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราตัดออกได้ตัดออกอากาศนะถ้าแม่ไม่ตัดออกในส่วนนั้นเดี๋ยวเราออกเองใช่นางก็
ฟอยมากอะไรเงี้ยแม่พอแล้วทนเลยค่ะถ้าแม่ได้แล้วอ่ะแม่ลองตรงๆเลยได้ไหมถ้าทำอยู่ว่าแม่ตรงๆกับลองได้เลยตอนนี้เวอร์ชันนั้นลูกพูดกันเองมันจะเสียมันจะเสียเกินไปเนาะรายการนี้นอกจาก18บวกแล้วนะคะยัง60ลบด้วยนะคะวันนั้นสนุกจริงวันนั้นสนุกจริงเป็นแบบเป็นวันที่แบบมาวันเดียวเรายังแบบทำไมไม่เอาเขามาอีกวะเราก็จะปิดกล้องแล้วไงครั้งหน้านะจับมือหน่อยเล่นให้แม่หนูกลับไปที่ตีนของแม่แล้วถ้าแม่ไม่เอาไปก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเขาไม่ว่างมาจ้างมอไซวินไปลุมตบเลยเขาไม่ได้จะลุมตบแค่ในชีวิตจริงค่ะครูถามเขาว่าแม่วันนี้หนูจะเจอแม่นะสัมภาษณ์อะไรแม่ดีก็บอกว่าไม่เป็นไรหนูก็โดนตบโดนแม่ตบกันรับบทเป็นเหมือนกับเป็นแม่ลูกที่ลูกเป็นฮิสทีเรียแล้วปิดซ่อนความเอาไว้แม่ต้องตบให้หายไอเดียใครไอเดียนะไม่บอกว่าลูกเขาถามว่าทำไมหนูต้องโดนตบล่ะเขาถามแล้วก็บอกไม่ก็เล่นเป็นบทบาทเหมือนแบบว่าเป็นฮิสทีเรียแล้วก็ปกปิดแม่ก็ตบเลยแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยกลับมาเรื่องแม่กลับมาเรื่องแม่พี่แอนกับเราพี่แอนก็บอกจริงๆแม่จริงๆไม่ใช่คนเรียบร้อยแบบใช่แอนมีทุกโหมดทั้งมีทั้งเรียบร้อยมีทั้งแบบอยู่ที่ว่าแบบสภาพแวดล้อมเซอร์ราวดิ้งตอนนั้นเป็นอะไรนึกออกป่ะเพราะเป็นพวกเราแม่เลยกลับได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราอยู่กับใครอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างที่เป็นนั้นก็คือตัวตนเราหมดคนเรามันไม่ได้มีกล้ามเนื้อเดียวเข้าใจปะมันก็มีทั้งมีความกากันความตลกความขี้ดราม่าอะไรเงี้ยทุกคนมันก็จะมีชิ้นของมันแบบนี้มันอยู่ที่ว่าเฮ้ยเราจะใช้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าแต่อย่างนึงคือแบบที่เพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าสำหรับพี่แอนเนี่ยคนเป็นเจ้าหญิงหรือว่าความนางเอกก็จะมีความอ๋อไอ้นี่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อใดกล้ามเนื้อหนึ่งหยุดหรอหยุดทำงานไม่ได้ทำละมุนละม่อมอ่ะแต่กับพี่แอนและกับเพื่อนฝูงมาขอคำปรึกษาเนี่ยไม่เคยได้ไม้นวมจากพี่แอนเลยไม่ใช่ว่ะทำไมก็ไม่รู้อ่ะแม่คือผมแม่ไม่คือแอนเนี่ยเพื่อนแอนแต่ละคนเนี่ยก็เรามีเพื่อนก็จะเป็นพวกแคแรคเตอร์คล้ายๆเราอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่านางอ่ะทัฟพอที่จะรับเราได้คือแอนก็จะแบบผู้คนจะรู้ว่าถ้าต้องการแบบเฮ้ยใจเย็นน่ะฉันเข้าใจเธอทุกอย่างแม่งผิดอีเนี่ยแม่งผิดอะไรเงี้ยฉันรู้เธอทำถูกแล้วรูปหลังอะไรเงี้ยแอนจะไม่ค่อยนึกออกว่าแต่ว่าเราไม่รู้ไม่รู้พักไหนเลยถ้าเป็นเศษหลุดออกมาเศษข้าวหลุดออกมาไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยเริ่มหนักก็จะแบบว่าแบบถ้าบอกเฮ้ยมันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปว่าเขาเธอเริ่มที่เธอก่อนเราก็จะถามว่าเธอผิดตรงไหนเธออะไรยังไงเลยเราก็จะด่าเพื่อนเราก่อนเพราะเราก็จะเป็นสายแข็งแล้วก็แบบเฮิร์ตเขาอะให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ใช่แจ้งตามความจริงใช่หลังจากที่เวลาให้คำปรึกษาในเชิงแบบแข็งเงี้ยเคยเริ่มมีการโทรไปแล้วเพื่อนไม่ค่อยรับช่วงแรกเราต้องเริ่มกินข้าวคนเดียวไม่แอนว่าท้ายสุดทุกคนจะต้องกลับมาอยู่กับความจริงมันคือความจริงไม่แล้วเพื่อนแม่ก็ดังงงนะเรื่องนี้กูไม่ได้ผิดเลยแต่แม่บอกว่ามึงผิดอะไรมึงพูดมาผิดอะไรไหนจับสำรวจตัวเองสิคือมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกแต่มันเป็นเรื่องว่ากลับมาปรับที่เราดีกว่าจริงๆเราไม่ได้ผิดนะจริงๆไอ้นี่อาจจะผิดก็ได้อะไรวันนี้ขโมยเงินหนูมาบอกแม่อย่างเงี้ยก็เลยปรับที่เราที่เราต้องเปลี่ยนกระเป๋าแต่ไม่มีซิปต้องมีซิปถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราแก้เขาไม่ได้ไงพอเราแก้ให้เราเป็นคนที่ขโมยไม่ได้กูนั่งเฉยๆกูเป็นคนผิดเลยอ่ะเพื่อนอยู่ในซอยแล้วมันมีคนมาดักป้นอย่างเงี้ยเราอะผิดไปว่าโจรได้ว่าทำไมมึงเข้าซอยนี้ล่ะเข้าซอยก่อนหน้าสั้นกว่าอีกเดินมาทำไมดึกดื่นรถคันนั้นมันชนหนูแม่เนี่ยหนูเลือดอาบเป็นหนูเดินไม่ได้ก็เสนอเองนี่ก็อยากจะขอคำปลอบใจคือเมื่อเช้าเรื่องโตเก็บที่กระต่ายอ่ะแล้วเก็บที่กระต่ายแล้วอย่างเรื่องโตแล้วพรมมันฝืดใช่ปะก็เลยกระชากเนี่ยโตก็คือฟาดเข้าเนี่ยตาดำเนี่ยแม่ปลอบหน่อยจริงอ๋อต่อเลยเหรอทำไมโง่อย่างนี้คำว่าโง่มีพลังมากเนี่ยลองหยุดตื่นเช้าบ้างก็ได้นะพอเราตื่นเช้าสมองมันจะแล่นจะแล่นเกินนึงนางร้ายตายใช่ไหมแต่เวลาพี่แอนตื่นเช้าสิ่งแรกที่จะเห็นเวลาเลื่อนไอจีก็คือคุณแอนทำผสมข้ามถนนก็เลยถาม
ใช่ใช่เหรอตรงย่านทองหล่อก็จะอยู่ในระบบข้ามถนนบ้างเทคนิคในการข้ามถนนเหรอคือหมายถึงว่าแอร์เป็นคนขาสั้นคือไม่ได้เป็นคนตัวสูงเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนเฉยๆมันก็จะดูเตี้ยเพราะฉะนั้นแอร์ก็ต้องมีมูฟเมนต์ตลอดเวลาคือแบบเพื่อหลอกทางคนหลอกอะไรเงี้ยมันก็เราเดินทองหล่อตอนเช้าเราจะรู้แล้วให้แดดมันเข้าทางนี้ก็คือรู้บุกว่าอ๋อถ้าช่วง8โมงหรือช่วง9โมงเนี่ยจะต้องเดินฝั่งนี้แต่ถ้าจะบ่าย4บ่าย3ก็ต้องไปอีกฝั่งนึงรู้ทิศทางแดดก็คือตอนนี้ทองหล่อทั้งสายก็คือรู้แล้วว่าอ๋อเขาเดินเดี๋ยวมาเดินจริงปรากฏจะได้1รูปเปียนแบบใช้แว่นกด100ได้1เอางี้ดีกว่ากด100ได้1รูปที่เราเห็นใน IG กับแม่ใช่เพราะให้คนรถถ่ายให้ไงไปพาให้นางถ่ายให้อ๋อคือฝีมือที่เราเห็นอ่ะคือคนรถทั้งนั้นค่ะแล้ว100รูปข้ามถนนนี้ท่านเจ้าสอร้อยก็เคยได้มีการรายงานนะว่าว่าเราเดินถนนทั้งหลอดนะคะนี่คุณแอนทองผสมถ่ายรูปกันอีกเลี้ยงแม่ก็ไม่ได้ทําอะไรหมายถึงแม่เดินฟุตบาทมันต้องเคลียร์กับเทศกิจทําฟุตบาทไม่ต้องกับตำรวจแล้วมีจังหวะที่รถจะชนแม่ตายบ้างมั้ยแม่เสียเรื่องข้ามถนนมากทุกวันนี้เดินบ่อยไงเดินบ่อยเวลาข้ามถนนคุณต้องจับแอนนะแล้วแอนจูงนะเพราะว่าแอนเป็นคนเซียนเรื่องข้ามถนนมาเพราะทั้งหล่อนี่คือคุณคนโดนชนตายมาเยอะมากอันนี้พูดเรื่องแม่รอดกว่าแม่รอดเห็นอย่างนั้นเห็นเส้นเล็กๆอย่างนั้นแต่ว่าคนขับกันเร็วแล้วคนกินเหล้ากันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเซฟมากตั้งแต่แปดโมงแป๊บนึงนะคนกินเหล้าตั้งแต่แปดโมงแข็งแข็งลูกแข็งแข็งเราไม่ได้ขายยาวเหมือนเจนนี่ล่าสุดคุณเล่นอะไรเซิร์ฟบอร์ดหรืออะไรของคุณเซิร์ฟสเก็ตคุณเนี่ยเลยอ่ะคุณกระโดดเอากระโดดเอาแล้วเขาที่ไปแปะผู้สาชมจากกดไลค์ไปถอนไลค์แล้วนะหนูขอโทษไม่จริงแม่ไม่คุยด้วยแล้วนะหนูไม่เลียวเป็นคนไม่เลียวแล้วหนูลบรูปหนูลบรูปนั่นทิ้งก่อนแม่คลิปเหมือนไม่มีคลิปผิดมากไม่ควรมาแฉเลยอันนั้นมันเป็นตำนานมากเลยนะทุกคนจะไปเมาส์กันต่อมากว่าเราเซียนมากว่าเราเซียนมากเลยมีแม่ไปแอ่งไม่เคยเดินฟุตบาทแล้วตกไปในน้ำแอ่งมั้งเหรอไม่มีพี่ไม่เคยพลาดเลยค่ะเป็นคนแบบระวังเนื้อระวังตัวดีมากค่ะไม่ได้แบบกระโหลกอะไรกูอยู่ไปแล้วกูเป็นซึมเศร้านี่แม่เราคนที่เขาถ่ายแม่เขาเป็นคนขับรถแม่หรอใช่แล้วพี่องค์พี่เอเขาหมกตัวไปที่ไหนคุณเอไม่ใช่มนุษย์กลางวันเป็นมนุษย์กลางคืนเพราะฉะนั้นรูปที่แอนจะได้จากคุณเอเป็นรูปตอนกลางคืนเท่านั้นคือนางก็จะห้าโมงหกโมงนั้นถึงค่อยๆมูฟออกมาจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนห้าโมงหกโมงซึ่งแสงหมดแล้วไงคุณแอนทำอะไรอยู่ซึ่งแอนก็เลิกงานหน้าก็เละรู้แล้วพยาวแล้วเดินถ่ายเดินถ่ายคนรถก็ขับไปเรื่อยๆคนแอนเดินเลยครับแอนบอกเลยครับแต่ก็แล้วพอพี่เอก็ตื่นมาก็คือบางคนนี้ก็คือหลับอยู่ตรงฟ้าห้างแหละแม่ไปหลับอยู่ตรงโซฟาห้างทำไมหนูเห็นแม่แบบพี่เอเขาถ่ายเขาแบบคือคุณเอเขาจะเฟรชตอนกลางคืนไงซึ่งอีนี่ก็ล่วงแล้วไงเข้าใจมันหน้าละลายหมดแล้วไอไลโน่ไอไลเนอร์แบบความสวยอะไรก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสวนทางนางมีกล้องทุกชนิดที่ช่างภาพในประเทศไทยมีนะนางมีทุกรุ่นบ้านนางนี่นอนพร้อมกับกล้องนะคือแบบมีแต่กล้องแต่ว่าเราไม่เคยได้ภาพจากนางสักเท่าไหร่เงี้ยก็คนละเวลาแต่ภาพที่ได้คือยังไงนะก็เป็นภาพที่ได้ก็คือที่ไหนใต้คอนโดใต้คอนโดตอนนั้นคือใต้คอนโดใช่ไหมลักษณะมันเหมือนแบบที่สาธารณะแล้วพี่เอก็แคปแม่แล้วบอกว่าอ๋อแม่นอนแหละแล้วคือแบบแม่เหนื่อยนะแม่นอนยังไงนะแม่นอนเลยไม่วันนั้นรถตู้กองมาส่งไงแล้วนางบอกเดี๋ยวไปกินข้าวต่ออีชนีก็รอผู้ชายอยู่นอนแบบแบ็คนอนมานอนเหมือนปลาที่ขึ้นมาจากน้ำหรือเปล่าพังมากอ่ะใครแวะไปแอนเพลสแล้วเจอแม่อยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องเอามือไปอังจมูกไม่ตายไม่ตื่นเรื่องของพี่แอนยังมีสนุกสนานเยอะแยะเดี๋ยวพักโฆษณาให้หายใจแล้วก็ให้มีโฆษณาด้วยเหรอคะมีแม่ต้องมีแม่เพราะจากแพงแม่ cover ไม่พอค่ะแล้วมันเรื่องคุยโอ้อวดเฉยเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่แอนกันต่อนะครับเป็นเดือนทองกระเทยค่ะนะคะตอนนี้น้ำหกตันโตเลยนะครับก็ช่วยให้มันหมดเปลี่ยนโลกอ่ะแบบอยากไปชกทองตุ๊กตาเหมือนแม่ในนี้เปลี่ยนโลก
พี่แอนนี่จริงแบบเราเนี่ยนะแล้วแม่ไม่ได้กินกินน้ำจากปากด้วยนะก็คือเอาปล่อยผมมาหยอดลงไปตรงนี้เพื่อให้ผมมาดูดน้ำในร่างกายเหมือนพักกระสับเหมือนพักกระสับแม่แต่ไหนแต่ไรเรารู้ว่าสมัยก่อนพี่แอนทำงานก่อนเข้าวงการนี่มันทำงานมันเยอะค่ะใช่ใช่ใช่หลายอย่างมากก็คือเหมือนหารายได้ไงช่วงที่แบบว่าไม่มีเงินไปเรียนหนังสือเลยแบบไปรับจ้างล้างจานก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยให้ล้างก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรับจ้างแบบทำโรงงานขนมปังไปรับจ้างแบบล้างขวดแบบล้างขวดเครื่องดื่มชูกำลังอะไรอย่างเงี้ยหล่อหรือมันเป็นยังไงชีวิตตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างแม่คือไม่แอนหลักแอนก็ไม่ได้คิดว่านี่คือการลำบากเข้าใจป่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีหน้าที่ห่อทอฟฟี่เริ่มจากขอทอฟฟี่ก่อนอะไรเงี้ยตึกตักตึกตักแล้วก็จะมีโอ้ยกินกินตลอดกินตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ปัดปัดเริ่มแมงกินเริ่มกินแล้วเยอะไปกินแต่ทอฟฟี่อ่ะแมงมันจะกินแล้วก็ปัดกินแทนข้าวไปเลยแต่สิ่งที่ทำให้เทิร์นนิ่งพอยที่ทำให้แบบออกจากโรงงานน้ำไงเพราะว่าวันหนึ่งก็มีแบบว่าอยู่ไปนานๆเขาก็มีหนุ่มโรงงานมาจีเป็นก่อนที่จะมาทำเป็นเม็ดลูกอมอะไรเงี้ยในกระบวนการนั้นที่เราห่อกันนี่นะคะว่าตัดอยู่ฝั่งตัดอยู่ฝั่งโน้เขาก็เป็นหนุ่มโรงงานที่แข็งๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัดเดี๋ยวนะแม่ตอนนั้นแม่กำลังจะขึ้นม.1คือ12 12 13อ่ะแล้วหนุ่มโรงงานคือเท่าไหร่แม่40ไม่สิลูกเท่าไหร่แม่ก็คงอาจจะ17อ่ะโอ้โหแซ่บแม้ความในโรงงานคือแซ่บแม้อุ้ยเธอตักน้ำตาลบ่อยก้านนี่ต้องแบบแถมเป็นเหมือนแบบมะขามมัดน่ะเทสเลยใช่ไหมอย่างนั้นนะกัดตัดมันนิดนึงเหมือนหนุ่มสะเก็ดที่เธอเพิ่งได้เลยหนุ่มตักน้ำตาลเขามาจีบเลยเขาก็มาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็สวยที่สุดในโรงงานเราว้าวคือณตอนนั้นคิดตัวเองว่าฉันคงสวยสุดในโรงงานแล้วสมมติแล้วเรื่องจบตัวนี้จะคิดว่าเรื่องจะต่ออย่างไรก็จะแฮปปี้เอนดิ้งอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆอ่ะคนตักน้ำตาลอ่ะเขาเป็นลูกเจ้าของโรงงานที่แบบว่ามาช่วยพ่อยามว่างแล้วพอแม่คบกับเขาปุ๊บแม่ก็เลยออกมาจากตรงนั้นเขาแบบไม่ใช่จะลูกสาวแม่โดนสาวในการจะลุมตบไปในโรงงานครบดิฉันเลยก็จะเกลียดอีเด็กนี่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่คอต่างๆใช่แล้วเราก็มานั่งคิดแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะชีวิตฉันจะเลือกอยู่ตรงนี้จริงๆหรอวะอะไรไอ้จริงๆนะคือคิดเหมือนแบบว่าเฮ้ยมานั่งกังวลว่าจะถูกตบจะโดนตบเมื่อไหร่แล้วนางก็ฮอตมากอะไรอย่างเงี้ยในหมู่สาวๆไม่เอาดีกว่าว่ะดูแล้วไม่คุ้มดิฉันก็เลยย้ายไปล้างขวดดีกว่าเลยโรงงานครัวเป็นโรงงานมันไม่ใช่โรงงานมันเหมือนทำตามบ้านอ่ะเหมือนส่งมาให้แต่ละบ้านทำเป็นแบบว่าเหมือนเวลาเรากินน้ำอัดลมขวดแก้วอ่ะชื่อเจ็ดปุ๊บเราก็ไปคืนก็ได้เงินคืนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปล้างนางก็จะมาจ้างเราก็เลยไปทำอุตสาหกรรมแบบย่อมเยาอะไรเงี้ยก็เลยไปนั่งแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเป็นเครื่องยาวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแปรงเหมือนแปรงล้างขวดเด็กๆแปรงอย่างนั้นอ่ะเสียบใครนั่งตรงไหนก็เสียบเข้าหาตัวเราอะไรเงี้ยแปรงก็จะหมุนเรามอเตอร์ก็จะทำงานทุกคนก็จะนั่งแล้วก็มีขวดเสียบเคยพลาดอันยูแย่ไม่แย่เข้าไปได้ไม่เป็นไรเพราะมันก็ไม่ได้ไอ้นี่อะไรแต่ประเด็นคือถ้าเราจับขวดไว้ตลอดเราต้องคาขวดไว้กับเครื่องเนี่ยซึกอยู่ตลอดเวลาถ้ามือลื่นถ้ามือเราเลื่อนขวดก็จะกระเด็นไปโดนหัวกระบาลแล้วมีจังหวะชอบประมาณแบบบ่ายสามอย่างเงี้ยหมูติดฟันแล้วไม่มีค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฟังก์ชันนั้นลูกไม่ใช่หนาลูกมันดูทำอะไรได้หลายอย่างมันก็เลยสะบัดบ้างถ้าเกิดเราหลุดมือผมแม่ที่เป็นรอนนี่เพราะว่าอะไรได้แล้วบางคนก็ทำผมเหมือนแม่นะคือฝั่ง70เนี่ยก็เป็นผมยาวแต่ฝั่ง30นั้นคือเฮ้ยไม่ใช่ชอบเลยผมแม่มันดูแบบมันสวอนข้าวมันแบบเขาลับกับหน้าแบบ70 30อันนี้แบบฝั่งดาราที่สองผู้จัดการเดี๋ยวเจอชุดคอมโบเซ็ตเจอแน่กูต้องหยุดไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็เคยมีเพื่อนผมยาวๆนั่งอยู่แล้วก็เนี่ยปล่อยผมไปติดอย่างนี้แล้วต้องสั่งหยุดเครื่องแน่ๆนะไม่มีอารมณ์นะลูกมีแต่ขวดแบบฟู่แล้วก็ลอยมาเปี้ยงแล้วก็โดนหัวเราอะไรอย่างเงี้ยตัวพี่แอนมีอะไรเนี่ยพูดถึงเนี่ยมีอะไรอยากเคลียร์เรื่องปิงปองไปลวนลามคุณเอหรือเปล่าไม่เคลียร์คือจริงๆคุณเอเขาเป็นคนสาธารณะเขาจะแบบคือผัวกองกลางคุณเอเนี่ยนะทั้งตั้งกับคบกันมาแอนจะรู้สึกว่าผู้หญิงไม่ค่อยมาชอบหรอกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกระเทยกับเกย์ด้วยกันมาชอบไม่ใช่เกย์ด้วยกันเกย์ด้วยกันยังไงแม่แม
หนึ่งในเชอร์รี่หรอเป็นชาวเชอร์รี่หรอชาวเชอร์รี่ลูกคือหมายก็ชื่อเกย์ด้วยกันคือเกย์จะชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบเอาความเท็จเนี่ยเวลาที่เราเห็นพี่เออยู่เขาฟิลหัวกระเทยอ่ะหัวกระเทยใช่ขาวๆหน้าตาเหมือนบุญเยอะอ่ะหน้าตาอิ่มๆอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็เคิร์ฟเหมือนอารมณ์เหมือนไก่วิทย์พุ่มทุกโขไก่วิทย์ไก่วิทย์ก็ผมยาวแล้วลูกแต่มาชอบนอนอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาก็ยืนอยู่มันแบบพี่เรฟเฟอร์เรนซ์เธอนี่80แม่เลยไม่ออกก็ประมาณนั้นหน้าคือหน้าตาเขาดูมีบุญแล้วเหมือนกับเราลองเทสแบบว่าลองอังๆอย่างเงี้ยก็มีได้หนีมีได้ไม่หนีมึงเดินลุกออกไปหาพี่เอบ่อยมากตอนถ่ายรายการใช่ก็ไม่รู้ตรงนั้นจะเป็นใครมีช่างฟงช่างไฟที่แบบเคี้ยวกระท่อมอยู่ก็เราก็ต้องตอนนั้นเคี้ยวกระท่อมเราคือมืออังได้ปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นไหลไหมเท่าไหร่ปุ๊บก็ไม่ได้หนีไม่ได้อะไรที่ว่าพี่เอเจอกูได้ก็เลยซุกเป็นไงคุณเอก็เพลินเลยแหละสัมผัสเป็นไงสัมผัสแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนด้วยพี่ชอบเขาช็อกอยู่หรือเปล่าทำไมเราชอบอะไรอีกทีก็คือเหมือนกับเอ๊ะทำไมตัวเริ่มเขียวมันก็ตายตกใจอ่ะเราไม่หนีเธอแล้ววันนั้นเราไปถ่ายตอนกลางวันด้วยนะแล้วทำไมพี่เอมาพี่แอนไม่มาส่วนใหญ่กองรายการเขาคุมไงแอนคุมละครผมลิขิตแล้วบ้านหนูพักอยู่ตรงพัฒนาการ40ด้วยอ่ะนางอยู่ท้ายซอยบ้านคุณเอเลยจ้ะใช่ซอยโรงเรียนน่ะหนูก็ถามพนักงานเซเว่นประจำเลยอ่ะเธอเคยเจอแม่แอนมาเดินจริงเนี่ยเหมือนกันนะจริงนะจะบอกเลยว่าเขาแบบคนในโรงเรียนน่ะเขาแบบนับหน้าถือตาไม่แอบป่ะคนรวยๆจะมีคอนฟลิกต์อย่างเงี้ยแบบคนรวยๆป่ะอะไรเงี้ยสวยแม้เซอร์ไหมหรือว่าก็เซอร์ก็เซอร์ไม่แปลกฟันไหมนางก็บอกไม่เคยมานะคะตอนนั้นโรงเรียนแฟนเขานะคะแล้วเขาไม่เคยมานะคะตอบดีมากไม่เพราะว่าเด็กคนนั้นนะก็คือโดนแม่แอนด่าหยุดโดนไปต้องเอาไปพูดต่อต้องเอาไปพูดต่อกันต่อไปมึงไปปุ๊บแล้วไม่เคยมานะคะโดนด่าเหมือนกันไปแล้วรอบนึงอยู่ท้ายซอยเราแล้วนางก็นางก็บุพเพสันนิวาสแล้วก็เจอคุณเองมาตั้งแต่เยาว์วัยแล้วแต่ไม่ได้กันไงแอนมาปาดไปซะก่อนหนูได้อยู่โรงแรมลูกกวาดกับแม่นะแม่ไม่มีสิทธิ์หรอกหนูโอมาขูดไปกับกระทะอังแบะแซ่อะแม่ได้หน้าเป็นแบบหน้าเป็นหน้ากระทะไปอย่างนี้แหละร้ายจังเลยแม่กลัวไปหมดแล้วลูกนี่คิดว่าอย่าสู้กันด้วยกำลังดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านี่มีเกมให้เล่นดีกว่าให้พี่แอนกับปิงปองแข่งกันดีกว่าได้โง่อย่างปิงปองเล่นได้ทั้งโง่ไม่ต้องมาตอบหรอกค่ะเดี๋ยวเสกเข้าไปอยู่ในศาลเลยแต่พี่โง่วันเกมอย่างนี้พี่หยกออกตัวเลยพี่โง่เลยเดี๋ยวลองเล่นดูมันจะได้ใช่เพื่อนปุ๊บบอกว่าเล่นเกมมันดีกับคุณแอนจะตลกว่าจะมีอะไรให้แซวได้เยอะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่นเกมมาดูกันว่าแม่ลูกจะตัดแม่ตัดลูกกันยังไงนะคะตัดเตรียมเท้ากระเทยนะคะกำลังนั่งเมาเขาเข้าเร็วเลยถึงเด็กในสังกัดพี่แอนใช่เจนนี่เดี๋ยวเจนนี่เต้นโชว์หน่อยเต้นหน่อยเต้นโชว์ไม่พี่ชอบเพลงนี้มากเปิดอีกทีได้ไหมแล้วเจนนี่เต้นให้เต็มที่ถือว่าออดิชั่นพี่มีบทเรื่องหน้าที่จะดูว่าเราเต้นได้ขอเพลงหน่อยไปข้างหน้าเลยเจนนี่ข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยเอาให้เด่นที่สุดเลยบอกแอนทำประสบให้เลิกออกกำลังกายหน่อยเองเลยหายเลยสู้ไม่ได้เลยอ่ะมาเล่นเกมการพิชนารีอ่ะ
ได้ข่าวว่าพี่แอนเป็นคนวาดรูปแล้วตลกมากไม่ใช่ไม่ได้วาดรูปตลกคือวาดรูปไม่ได้เลยคือเป็นคนแบบก็นั่นแหละค่ะคำว่าตลกของหนูมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้แข่งเมื่อกี้แบบเปิดศึกกับปิงปองใช่นะคะรอบแรกเป็นพี่แอนกับปิงปองจะว่ายคนละรอบเจนนี่จะเป็นคนทายในเวลา90วินาทีใครทำให้เจนนี่ทายได้เยอะมากกว่าก็ชนะไปได้ค่ะนะคะให้เกียรติใครก่อนดีปิงปองก่อนดีกว่าปิงปองไปพี่นั่งดูหนูมีทักษะหนูจบไทยวิมาไปหมดเดียวไปหมดของสัตว์ค่ะค่ะอ่ะพร้อม90วินาทีนะคะจับเวลาไปค่ะเดี๋ยวสิยายไปทีนึงอ่ะแมวข้างๆว่าสัตว์ไม่ได้อะไรอ่ะเต่าหมีแพนด้ามีแพนด้าเปลี่ยนหน้าก็ได้เปลี่ยนหน้าก็ได้ไม่ใช่ได้ไม่ใช่เปลี่ยนหน้ามาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนก็ได้กระดานโมยเพนกวินอะไรอ่ะนกนกอะไรนกอะไรนกเพนกวินนกอะไรอ่ะนกแก้วนกขาวนกเอี้ยงเอ้ยนกเอี้ยงได้ไงวะเก่งอ่ะอะไรอ่ะตามสิปักปักปักเป้าปักเป้าเฮ้ยจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเก่งอ่ะแพ้แกหัวหนูเก่งนะทำจะหมดแล้วเนี่ยอะไรอ่ะกบกบเฮ้ยเก่งอ่ะอะไรอ่ะกิ้งก่าอีกวันหน้าตัวหมดเวลายังอะไรอ่ะตุ๊กแกอีกนิดนึงจิงจอกอุ้ยปิงปองวาดรูปดีเนาะเออจริงๆแต่ว่าคราวหลังวาดให้เล็กกว่านี้นิดนึงได้จ้ะกล้องกล้องเขาซูมได้นะได้จ้ะทำไปได้ทั้งหมด5คะแนนแล้วมาดูแม่กันเถอะจ้ะเดี๋ยวหนูจะพูดออกมาให้ได้เยอะที่สุดแม่เออปิงปองไปช่วยถ่ายด้วยก็ได้ได้ได้ปิงปองนั่งกับพื้นสิลูกพร้อมนะคะ90วินาทีของคุณแอนนางประสบนะคะเริ่มค่ะแม่เห็นด้วยแม่อันท้าอันท้าไข่กุ้งผีเสื้อผีเสื้อมันร้ายกว่านั้นลูกมันร้ายกว่านั้นฮะจักรแตนแมงปองแมงปองยังไงวะแมงปองตรงไหนอันไหนตรงไหนของอันไหนคือเพชรทั้งคาแล้วไม่ได้รู้จักภาพรู้จักมันร้ายกว่านั้นแล้วมันร้ายกว่านั้นไม่ได้ว่าเหล็กในนะว่าอะไรยิ่งคือเต่าทองเต่าทองเต่าทองปลาเต่ามึงเหมือนไก่กระทะเลยไก่กระทะมารุโกตอนตรวจแล้วเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันตะขาบตะขาบแมลงทับแมลงทับแมงวันแมลงวีกั้งอะไรกระปุกกุ้งโอ้โหมันจะตุ้งกุ้งตรงไหนดูขอดูกุ้งแม่หน่อยขาบค่ะเต่าค่ะสัตว์ในเทพนิยายค่ะมือไปหนึ่งนะกุ้งแม่บอกว่าเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยอยู่ในข้าวผัดไงแล้วนี่อะไรคะอันนี้ต่อมไร้ท่อของสัตว์ชนิดไหนอันนี้แนวขวางอันนี้สัตว์ท่ออันนี้คือพยายามท่าเพอร์สเปกทีฟพยายามเราไม่รู้รายการคอนบันเทิงแม่ร้องไห้ทำไมกันเนี่ยฉลาดมากเฮ้ยแต่ว่าก็ได้อยู่นะหลายภาพเลยนะก็คือแมงป่องอยากวาดความร้ายของแมงป่องก็เลยอย่างนี้ได้ไปปล่อยไปอันนี้พี่เขียนว่าร้ายแล้วทำไมไม่โทรไปอยู่ตรงยอยักษ์คะ
เขียนคำว่าร้ายแค่นั้นเองก็พูดแล้วว่าร้ายแต่ไม่รู้จะร้ายยังไงก็เลยเขียนคำว่าร้ายแม่ไม่ตรงไปตรงมาอ่านง่ายมากคุณมีอะไรจะคอมเมนต์เกี่ยวกับจิงโจ้ในนี้ด้วยไหมคะมาจิงโจ้อ่ะก็คือแม่เริ่มมาอย่างนี้เลยแม่เริ่มมาอย่างนี้เลยแม่เริ่มอย่างนี้เนี่ยจิงโจ้อวัยวะเพศชายค่ะเนี่ยตุงหรอตุงหรอจริงค่ะตายแล้วแต่ก็คือยังไงก็ไม่ใช่กุ้งไก่ถ้าไม่ได้บอกเป็นสัตว์จริงจังก็จะตอบแบบพวกตัวเขียวตัวแร้มันตัวแร้เหมือนกันเนาะแบบมาเจอกันสนุกมากเกมนี้ปิ๊งปองชนะไปเนี่ยพอชนะแม่แม่ก็แขนหรือเปล่าไม่ให้เล่นละครแล้วต้องทำยังไงต้องขออีกหนึ่งนะแม่ขอเล่นละครหน่อยจ้าแม่จะทำอะไรก็ยอมนะคะเล่นละครเต็มค่ะนี่ไงอย่าทำแจงอย่าทำแจงแม่มึงที่แม่บอกกลัวสาวโรงงานตกเรื่องจริงปะวะเรื่องจริงเป็นลมตกเราจ้ะแต่งเรื่องปะแม่อ้าววันนี้สนุกสนานนะคะแล้วก็ได้เห็นความน่ารักเลยหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักค่ะคุณโดนเซ็นเซอร์เยอะอะไรว่าไม่เคยเห็นเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะนั่นเป็นคืนนี้ของคุณนะเอิ้งอักแน่ๆเลยนะคะพี่แอนทองประสมค่ะเดี๋ยวโฆษณาไปเรื่อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีตีฟอร์มรออยู่นะคะ